ต้องบอกเลยนะครับเรื่องที่ร้อนแรงตอนนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่คดีนาฬิกายืมเพื่อนของบิ๊กป้อมเพราะล่าสุดนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดนะครับสั่งให้เปิดเผยนะครับข้อมูลให้กับคุณวีระสมคิดฝากความคิดซึ่งคุณวีระเนี่ยได้ไปยื่นเอาไว้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับก็มีนะครับข่าวออกมาทันทีแล้วดูเหมือนกับว่านะครับทางปปช.เองเนี่ยครับไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้นะครับไม่อยากเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ซึ่งแน่นอนครับประชาชนอย่างผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงเปิดเผยไม่ได้มันเป็นความลับอะไรขนาดนั้นเหรอหรือปปช.เองกำลังปกปิดข้อมูลอะไรอยู่ปปช.ทำอะไรนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นหน่วยงานของรัฐยิ่งหน่วยงานของปปช.บอกได้เลยว่าตอนนี้มันเหลวแหลกเละเทะนะครับจนเชื่อถืออะไรไม่ได้สักอย่างนึงครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างนี้ครับบิ๊กป้อมยินดีให้เปิดนะครับนานแล้วข้อมูลคดีนาฬิกายืมเพื่อนด้านปปช.รอดูคำสั่งศาลนะครับปปช.เนี่ยรอดูคำสั่งศาลอยู่นะครับบิ๊กป้อมหนุนนะครับปปช.เผยปมนาฬิกายืมเพื่อนมั่นใจไม่กระทบคะแนนเสียงนะครับช่วงเลือกตั้งปปช.รอดูศาลปกครองให้เปิดเผยข้อมูลประเด็นใดขัดแย้งรัฐธรรมนูญที่อาจจะส่งผลให้ศาลและรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ห่วงไม่ได้มีแต่แค่มูลบิ๊กป้อมคนเดียวนะห่วงไม่ได้มีแค่มูลของบิ๊กป้อมคนเดียวในเมื่อมันเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ออกมาเปิดเผยทำไมจะต้องกลัวครับกลัวความผิดอะไรล่ะครับปปช.อยากจะสอบถามปปช.ว่าปปช.คุณกลัวความผิดอะไรคุณมีทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลนะครับคุณก็ตรวจสอบมีผลออกมายังไงคุณก็ออกมาทำไมจะต้องกักทำไมจะต้องปกปิดมันมีอะไรเหรอครับเมื่อเวลา 7:30 นาทีของวันที่22เมษายนที่สถานีรังสิตพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยข้อมูลการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวนะครับกรณีกล่าวหาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงว่าผมอยากให้เปิดจะได้รู้ความจริงจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรอยากให้เปิดมานานแล้วไม่มีปัญหาเลยผมไม่ได้ไปเอาของใครมาผมยืมเขามาก็คืนเขาแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีผลต่อกระแสของพรรคในช่วงเลือกตั้งเวลานี้หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่มีด้านนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.กล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้สำนักงานปปช.เปิดเผยข้อมูลการไต่สวนสำนวนคดีการปกปิดบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกรณีถือครองนาฬิกาให้แก่นายวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันภายใน15วันว่าขณะนี้ปปช.ยังไม่ได้รับคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองสูงสุดส่งมาให้หากส่งมาเมื่อไหร่สำนักงานปปช.จะสรุปเรื่องส่งให้ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ลงมติจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือไม่สรุปคือถ้าเกิดศาลปกครองส่งมาเนี่ยนะครับก็ต้องส่งไปให้ประชุมคณะกรรมการของปปช.ชุดใหญ่ลงมตินะครับว่าจะให้เปิดเผยหรือไม่ให้เปิดเผยแสดงว่าคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนี่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยใช่ไหมปปช.ไม่ได้สนใจคำสั่งนี้ใช่ไหมปปช.ต้องการจะปกปิดอะไรปปช.ต้องการปกปิดข้อมูลเอาไว้เพื่ออะไรถ้ามันเปิดแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทำให้ทุกคนรู้ทำให้โปร่งใสทำไมปปช.ถึงไม่เปิดแต่โดยปกติถ้าเป็นคำพิพากษาศาลปปช.ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอยู่แล้วที่ผ่านมาเคยมีคำพิพากษาศาลปกครองให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลในลักษณะเช่นนี้ปปช.ก็ปฏิบัติตามแต่กรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นปปช.ยังไม่เห็นคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการต้องรอดูข้อมูลก่อนว่านะครับเป็นการให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเรื่องใดและมีประเด็นใดที่เป็นข้อขัดแย้งทางรัฐธรรมนูญที่อาจจะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่รายละเอียดส่วนนี้ปปช.ยังไม่เห็นผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประวิตรเนี่ยระบุว่าไม่ขัดแย้งหากปปช.จะเปิดเผยข้อมูลสำนวนส่วนนี้นายนิวัฒน์
ชัยนะครับนายนิวัฒน์ชัยตอบว่ายังตอบไม่ได้จะเปิดเผยข้อมูลได้หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับมติประชุมปปช.ชุดใหญ่เป็นผู้ชี้ขาดแม้พลเอกประวิตรจะไม่ขัดข้องให้เปิดเผยแต่ในสำนวนไม่ได้มีแค่ข้อมูลพลเอกประวิตรคนเดียวแต่ยังมีคำให้การของพยานอื่นๆอีกหลายคนต้องพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยส่วนสำนักงานปปช.จะสรุปเรื่องเสนอที่ประชุมปปช.ได้เมื่อใดคงต้องรอให้คำพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุดมาถึงก่อนจึงจะดำเนินการขั้นต่อไปได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ท่าทีของปปช.ประชาชนอย่างผมเนี่ยสงสัยเป็นอย่างมากว่านะครับกฎหมายก็บอกว่านะครับใครที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเข้ามาเป็นอะไรเนี้ยข้อมูลหลักฐานอะไรเนี้ยก็ต้องเปิดเผยแล้วเรื่องเนี้ยนะครับประชาชนข้องใจและสงสัยเป็นอย่างมากด้วยเซนด้วยอะไรทั้งหมดเนี่ยนาฬิกายืมเพื่อนมามันคืออะไรคุณกำลังใช้อำนาจหน้าที่คุณกำลังใช้ช่องโหว่ของกฎหมายช่วยคนอยู่หรือเปล่าวันนี้ปปช.คุณเก็บเงินเดือนจากภาษีของประชาชนอยู่คุณทำงานให้คุ้มค่าเงินเดือนที่มาจากภาษีของประชาชนคุณทำงานรับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินไม่ใช่คุณไปทำงานรับใช้การเมืองนะครับหน่วยงานปปช.วันนี้หน่วยงานปปช.ต้องทำงานรับใช้แผ่นดินรับใช้ประเทศชาติแต่สิ่งที่ปปช.ทำวันนี้นี่แหละครับที่บอกว่ามันเป็นการรับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนรับใช้แผ่นดินวันนี้คุณกำลังปกปิดข้อมูลบางอย่างเพื่อช่วยคนที่กระทำความผิดหรือเปล่าเพื่อช่วยอะไรหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนข้องใจและอยากถามว่าหน่วยงานปปช.ตั้งมาเพื่ออะไรแน่ตั้งมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกพ้องตั้งมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองหรือตั้งมาเพื่อทำการตรวจสอบเพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินหรือยังไงกันแน่เพราะรู้สึกเหมือนกับที่เห็นวันนี้ประชาชนอย่างผมกล้าพูดเลยว่าถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามคุณจะรีบจัดการทันทีแต่เรื่องเนี้ยนี่ต้องใช้คำสั่งของศาลปกครองบอกให้คุณมาเปิดเผยทั้งที่ทำไมคุณไม่เปิดเผยข้อมูลในการตรวจสอบว่านาฬิกายืมเพื่อนมาจริงไหมอะไรมาจริงไหมทำไมคุณไม่ตรวจสอบให้มันชัดเจนคุณใช้อำนาจหน้าที่ของคุณแบบนี้เหรอหน่วยงานปปช.เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมหน่วยงานปปช.รับใช้เผด็จการใช่ไหมหน่วยงานปปช.นี่รับใช้พวกพ้องตัวเองใช่ไหมไม่ได้รับใช้แผ่นดินไม่ได้รับใช้ประเทศชาติใช่ไหมกับเรื่องแค่นี้ลองคิดดูนะครับท่าทีของปปช.เนี่ยออกมาชัดเจนว่าวันนี้กำลังจะปกป้องปกปิดข้อมูลเรื่องนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าประชาชนอย่างพวกผมคงไม่ให้ผ่านไปได้ง่ายๆแน่ๆกับเรื่องนี้เพราะหน่วยงานปปช.บอกเลยทุกวันนี้ในสายตาประชาชนนะครับหน่วยงานปปช.เป็นหน่วยงานที่เชื่อถือไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เลยเป็นหน่วยงานที่เปลืองภาษีประชาชนเป็นอย่างมากเป็นหน่วยงานที่ถลุงงบของประชาชนอย่างที่สุดประชาชนมีความรู้สึกว่าหน่วยงานปปช.เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่เอาไว้ปกป้องพวกพ้องกันเองไม่ได้เอาไว้เพื่อนะครับทำเพื่อประเทศชาติหรือประชาชนเลยเงินงบประมาณของหน่วยงานปปช.เนี่ยประชาชนอย่างผมมีความรู้สึกว่าเอาไปเลี้ยงสุนัขจรจัดยังมีประโยชน์มากฝ่าที่จะเอามาจ่ายให้กับหน่วยงานปปช.ตอนนี้เลยเพราะหน่วยงานปปช.ตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยไม่ได้ทำอะไรให้กับประชาชนเลยไม่ได้ทำอะไรให้เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเลยไม่ได้ทำอะไรเพื่อแผ่นดินเลยวันหนึ่งเอาแต่ปกป้องพวกพ้องกันเองแล้วก็กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนที่จ่ายให้กับหน่วยงานนี้กินงบประมาณไปวันหนึ่งนี่คือหน่วยงานของปปช.ที่จากความรู้สึกของประชาชนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเป็นหน่วยงานของรัฐปปช.เป็นองค์กรอิสระ
คุณกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนก็กรุณาทำงานให้คุ้มค่ากับเงินเดือนที่ได้รับไปด้วยคุณจงละอายใจไว้บ้างว่าเงินเดือนที่คุณได้รับเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวของคุณมันเป็นเงินจากภาษีที่ประชาชนจ่ายมาให้เพราะฉะนั้นคุณจงทำงานให้คุ้มค่าเงินเดือนไม่ใช่วันนี้นั่งกินเงินเดือนไปวันๆแล้วใช้ช่องโหว่ของกฎหมายช่วยพวกพ้องฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ